สวัสดีทุกคนอยู่กับช่องนิยายเวิลก่อนจะไปรับชมรับฟังกันต่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้โปรดกดถูกใจให้คนละหนึ่งไลค์และอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาช่องลงคลิปใหม่ๆไปฟังกันต่อเลยบทที่671ถึง671การแข่งขันที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เขารีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อหยุดการโต้เถียงเพื่อหยุดไม่ให้เพิ่มขึ้นมากเกินไป คุณกล่าวหาฉันหลังจากที่จูจ่ๆคุณออกมาจากร้านฉันไม่ได้กล่าวหาคุณฉันแค่บอกว่ามันเป็นความผิดของเราสองคนไม่มีใครดูแลเราดีๆซาเล่ตอบดังนั้นแทนที่จะโทษฉันคุณควรขอโทษด,ด้วยเพราะฉันทำไปแล้วแต่แทนที่จะขอโทษคุณกลับโทษฉันมากกว่าเดิมเหรอคุณต้องการคำขอโทษหรือนี่คือคำขอโทษของคุณอีกคนโยนคนไอศกรีมของพวกเขาไปที่ซาเล่ทำให้เสื้อผ้าของเขาเลอะเทอะกว่าเดิมก่อนจะเดินจากไป คุณซาเล่หยิบก้วยและโยนมันที่ด้านหลังของบุคคลอื่นเพื่อตอบแทนความโปรดปรานคุณเพิ่งอีกคนตะลึงงันหันหลังกลับหลังโดนไอศกรีมตีเจ้าช่างหญิงพยองเสียจริงมาดูกันว่าเจ้าจะหยิงได้ขนาดไหนฉันไม่ทำร้ายใครแต่ฉันจะไม่ถอยซาเล่ได้ตอบกลับสายฟ้าเริ่มแตกร้ารอบตัวเขาเพียงพอเสียงอันทรงพลังดังขึ้นลูซิเฟอร์ก้าวออกจากร้านยืนอยู่ระหว่างคนสองคนอันดับแรกเขามองไปที่ซาเล่ ใจเย็นๆจะไม่มีการต่อสู้ในใจของเขาเขายังกระสับกระสะอายเล็กน้อยตลอดทางเขาเป็นคนไร้เดียงสามารถเขาไม่ได้ทำให้ใครขุนเคืองแต่ตอนนี้เขาทำให้ใครขุนเคืองและนั่นก็เหมือนกันเขามองอีกฝ่ายแล้วถอนหายใจเขารู้ว่านี่มันวุ่นวายขนาดไหนบางทีฉันไม่ควรพาเขาไปด้วยฉันเปลี่ยนอนาคตแล้วเหรอเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาเด็กหญิงสวมชุดสีน้ำเงินซึ่งตอนนี้สกรปรกเพราะติดไอศกรีม เด็กสาวดูเหมือนเพิ่งจะอายุ18ปีแต่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงมีถุงมือล่ะฉันคิดว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นในภายหลังฉันผิดเกี่ยวกับเวลาของฉันหรือไม่เธอทำงานให้กับรัฐบาลเอลิเซียมาอยู่แล้วใช่หรือไม่ก็เลยเรียกหาเพื่อนงั้นหรออย่างที่คาดไว้ไอ้ขี้ขาดคาริสเซพูดพลางต้องไปที่ลูซิเฟอร์โดยไม่รู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ต่อหน้าลูกชายที่เธอจะรักมากกว่าชีวิตในอนาคต ฉันว่ามันเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วล่ะเราไม่ได้แย่นะลูซิเฟอร์พยายามอธิบายเขาไม่อยากทําให้เรื่องแย่ลงเดิมทีพ่อและแม่ของเขาควรจะพบกันที่เมืองเอลิเซียมในปีหน้าในขณะที่พยายามช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในอันตรายนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีซึ่งมาถึงขั้นตอนของการแต่งงานหลังจากนั้นไม่นาน แต่ตอนนี้มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการประชุมเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนอกจากนี้มันไม่ใช่การประชุมที่ดีแทนที่จะทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้นกลับทําให้สิ่งต่างแย่ลงไปอีกเขาพยายามบรรเทาสถานการณ์ด้วยการอธิบายแต่ก่อนที่เขาจะทันได้จบก็มีลมกระโชกแรงพัดพาเขาออกไปปังหลังของเขาชนกับกำแพงเขาตกลงบนพื้นอย่างปลอดภยัย เธอเกิดอะไรขึ้นพ่อเชื่องมากในวัยหนุ่มแต่เขากลายเป็นคนกล้าหาญและกล้าหาญในอนาคตในทางกลับกันแม่ก็อ่อนโยนและใจดีแต่ในวัยหนุ่มของเธอเธอเป็นคนรัดฉานที่กระหายการต่อสู้มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตที่เปลี่ยนบุคลิกของพวกเขาเป็นสิ่งที่ฉันรู้หรือเป็นเพราะอิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อกันหลังจากการพบกันเธอตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วฉันต้องหยุดพวกเขาถ้าฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ฉันจะไม่มาที่นี่กับพ่อมากเสียจนไม่ยุ่งกับประวัติศาสตร์คุณสบายดีหรือเปล่า ซาเลถามลูซิเฟอร์คุณทำร้ายเพื่อนของฉันหรือคุณต้องเป็นหนึ่งในดักแวรียันนเหล่านั้นไม่รอลูซิเฟอร์ร้องเรียกแต่ก่อนที่เขาจะทำได้ซาเลได้ยิงสายฟ้าไปทางคลาริสแล้วคลาริสเซหลบไปด้านข้างใช้ลมของเธอและหลีกเลี่ยงสายฟ้าคุณไม่ได้อ่อนแอไม่น่าแปลกใจที่คุณหญิงทนงแต่นั่นไม่สำคัญหรอกวันนี้ฉันจะคุกเข่าลงและขอโทษคุณคุณสามารถฝันได้ทุกอย่างที่คุณต้องการเซลพูดทางขมวดคิ้ว คาริเซ่ปรบมือของเธอทําให้เกิดลมกระโชกแรงเพื่อเหวี่ยงซาเล่อย่างลูซิเฟอร์แต่ลมของเธอไม่ทํางานเมื่อซาเล่ใช้กําลังมหาศาลของเขาเพื่อกระโดดไปข้างหน้าลมของคาริเซ่นั้นแรงแต่ก็ไม่สามารถหยุดซาเล่ผู้ซึ่งใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อบังคับร่างกายของเขาไปข้างหน้างั้นก็เป็นซะคาริเซก่กางแขนออกเร่งลมให้แรงขึ้นในเวลาเดียวกันเธอก็บินสูงขึ้นไปอีกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ซาเล่คว้าม,มาเฮ hey, คุณบินไม่ได้เหรอ คลาริสเซถามอพลังยิ้มเจ้าเล่ลมของเธอยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทุกวินาทีทั้งคู่กำลังต่อสู้กันแต่ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับพลเรือนถ้าเพียงพวกเขายังคงเป็นเช่นนี้ในอนาคตพวกเขาก็จะยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามมันสายเกินไปแล้วตอนนี้ฉันต้องแยกพวกเขาออกจากกันบางทีฉันสามารถใช้พลเมืองเพื่อหยุดการต่อสู้ของพวกเขาได้ลูซิเฟอร์บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เขาบินไม่ได้แต่ฉันทำได้และฉันบอกว่าคุณสนุกพอแล้วคุณกำลังทำให้ชีวิตของประชาชนตกอยู่ในอันตรายคุณเป็นคนแบบไหนคนเข้มแข็งมีหน้าที่ใช้พลังอย่างระมัดระวังคุณสองคนทำตัวเหมือนเด็กเยออ้ยญิงขณะพูดเขาใช้เสียงโซนิกเพื่อเพิ่มเสียงในขณะที่เขาทำมันเขาเชื่อว่าเขาอาจได้รับความเคารพจากประชาชนเพื่อช่วยเขาในอนาคตเช่นกันแกเป็นใครมาเรียกฉันว่าเด็กคลาริสเซ่กล่าวเพียงเพราะคุณสามารถบินได้คุณคิดว่าคุณทำอะไรได้บ้าง คาริเซ่โบกมือส่งลมเข้าจมตีลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ดีดนิ้วของเขาฟู่เพียงปลายนิ้วมือลมทั้งหมดก็หายไปคุณทำมาหนึ่งปีแล้วฉันทำมาแปดปีแล้วลูซิเฟอร์พูดอย่างเกียจคร้านเขาชี้นิ้ยุไปที่คาริเซ่และสร้างกรอบป้องกันรอบตัวเธอหลังจากดักคาริเซ่ไว้ในบาเรียทรงกลมเขาก็สร้างบาเรียรลงบนพื้นลูซิเฟอร์ยังลงจอดก่อนบาเรียร เอาล่ะพร้อมจะฟังหรือยังคุณจับเธอได้ไม่ฉันจับคุณทั้งคู่ได้ลูซิเฟอร์พูดพร้อมกับจับซาเล่วไว้ในบาเรียเดียวกันและคุณสองคนจะถูกปล่อยตัวหลังจากพูดขอโทษกันเท่านั้นเขาให้เรือนจำทรงกลมทั้งสองพักต่อหน้ากันในขณะที่เขายืนอยู่ด้านหลังโดยกอดอกเธอคิดว่าสิ่งนี้จะหยุดฉันได้หรอคาริเซถามโดยต้องไปที่ลูซิเฟอร์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้และเธอก็รู้วิธีที่จะออกไป ฉันหวังว่าฉันจะไม่ต้องใช้สิ่งนี้แต่เธอเริ่มถอดถุงมือบทที่672-672มองไปรอบๆฉันรู้เรื่องการสลายตัวของคุณแต่เธอก็ควรรู้เกี่ยวกับฉันด้วยฉันสามารถฆ่าคุณได้เร็วกว่าที่คุณจะทำลายบาเรียได้ลูซิเฟอร์พูดอย่างเกียดคร้านมองไปรอบอรบอตัวคุณคาริเซมองไปรอบๆตัวเธอสังเกตเห็นสายฟ้าหลายลูกกำลังเล็งมาที่เธอและรอที่จะแทงเธอด้วยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว เธอไม่รู้ว่าลูซิเฟอร์แค่รับเท่านั้นไม่มีทางที่เขาจะทำร้ายเธอได้เขาแค่ต้องการให้พวกเขาสงบลงถ้าความกลัวเป็นสิ่งที่ต้องใช้มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะใช้อยากให้ฉันขอโทษหลังจากที่เขาทำอะไรลงไปคลาริสเซตโกนอย่างที่บอกหยุดเป็นเด็กคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยจะมีผู้บริสุทธิ์กี่คนที่ต้องตายเพียงเพราะคุณไม่สามารถควบคุมความโกรธได้ลูซิเฟอร์ถาม เราแค่มาที่นี่เพื่อหาคนหลังจากซื้อเสื้อผ้าแล้วเราก็กำลังจะออกมาเขาตื่นเต้นเล็กน้อยและไม่มองไปรอบๆแต่อย่าบอกนะว่าเจ้าไม่เห็นเหมือนกันหลังจากนั้นเขาขอโทษแล้วคุณยังตีเขาเพื่อทำลายเสื้อผ้าใหม่ของเขาเหรือนั่นสมเหตุสมผลสำหรับคุณไม่เพียงแค่นั้นคุณยังทำร้ายฉันด้วยเหรอถ้าฉันไม่ใช่วาเรียนฉันคงตายไปแล้วหลังจากการโจมตีครั้งนั้นอย่างน้อยกระดูกของฉันบางส่วนคงจะหักในทางกลับกันถ้าฉันเป็นผู้ป่วยในอีกหน่อยฉันคงท่าคุณได้เป็นพันครั้งแล้ว เพียงเพราะคุณมีความแข็งแกร่งหยุดยิงผยองถ้าคุณไม่มีตัวเลือกสำรองฉันคลาริสเซ่ไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอถูกดุแต่เธอไม่พบคำโกหกใดๆในสิ่งที่ลูซิเฟอร์พูดแล้วคุณละ่ะลูซิเฟอร์หันกลับมามองซาเลสเธอไม่ควรโจมตีเธอด้วยสายฟ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอได้รับบาดเจ็บคุณนึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่งมงายและไม่คายยอดทนแต่คุณควรจะเป็นคนฉลาดหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือเปล่า เขาถามฉันขอโทษคุณพูดถูกฉันลืมตาซาเล่ตอบอย่าบอกนะบอกเธอลูซิเฟอร์พูดยิ้มยิ้มซาเล่เหลือบมองคาริเซในห้องขังอีกแห่งฉันขอโทษฉันไม่ควรทำอย่างรีบร้อนฉันควรจะยอมรับความผิดพลาดของฉันแล้วทิ้งเรื่องนั้นไปและฉันขอโทษที่ทำร้ายเธอแต่เราไม่ใช่คนเลวปกติฉันไม่ทำฉันไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นฉันขอโทษจริงๆซาเล่กล่าวขอโทษด้วยความเคารพ คาริเซ่ต้องไปที่ซาเล่เธอรู้ว่าเธอจําเป็นต้องขอโทษด้วยแต่เธอไม่เคยขอโทษใครเลยมันเป็นครั้งแรกของเธอฉันไม่เป็นไรไม่ต้องพูดฉันจะขอให้เขาปล่อยเธอขอโทษอีกครั้งซาเล่หันไปหาลูซิเฟอร์ฉันคิดว่าเราทั้งคู่เข้าใจความผิดพลาดของเราอย่างน้อยคุณช่วยปล่อยเธอออกมาได้ไหมเธออยากให้เธอออกไปก่อนไหมลูซิเฟอร์ถามยิ้มยิ้มตอนนี้นั่นคือสิ่งที่คนที่ฉันรู้ว่าจะทำฉันอาจจะสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้ ใช่มันเป็นความผิดพลาดของฉันมากกว่าเธอไม่ควรต้องทนทุกข์กับความผิดพลาดของฉันซาเล่กล่าวพลางถอนหายใจลูซิเฟอร์มองเห็นประกายแวววาวในสายตาของคลาริสเซ่ข้างในเขามีความสุขมากเขามีความรู้สึกว่าคำพูดของซาเล่เป็นทักษะที่เชี่ยวชาญบางทีการประชุมที่ไม่ดีนี้อาจจบลงด้วยเสียงบวกถ้าคุณบอกว่าดังนั้นเขาถอดบาเรียออกจากทั้งคาริสเซและซาเล่ คาริซเซอ่อาปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอก็ยังทำไม่ได้เธอหันหลังเดินจากไปหลังจากเดินไปสองก้าวเธอก็หยุดเธอมองย้อนกลับไปฉันขอโทษเช่นกันฉันเข้าใจผิดคุณขอโทษที่ทำให้เสื้อผ้าของคุณเสียฉันจะซื้อใหม่ให้คุณมากับฉันฉันก็ควรทำเช่นเดียวกันเพราะฉันทำเสื้อผ้าของคุณพังขอฉันซื้อของให้คุณด้วยสาเลพูดพร้อมกับเดินกับคาริซเซ่ไปที่ร้านขายเสื้อผ้าตรงทางเข้าซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น ลูซิเฟอร์ยืนอยู่ด้านหลังเพียงแค่ชื่นชมการได้เห็นพ่อและแม่ของเขาอยู่ด้วยกันมันเป็นภาพที่สวยงามมากที่ได้เห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปนานเขายังเดินเข้าไปในร้านโดยไม่รู้ว่ามีคนคอยจับตาดูเขาอยู่แต่ไกลร่างมืดยืนอยู่บนอาคารที่อยู่ห่างไกลมองดูลูซิเฟอร์เป็นคนที่น่าสนใจจริงๆเขาสามารถต่อต้านคาริเซ่ได้อย่างง่ายดาย แต่เขาก็เป็นคนที่สามารถทำลายแผนของฉันได้ฉันคิดว่าฉันจะต้องดูแลเขาโดยเร็วแต่ฉันไม่รีบร้อนเขาดูไม่เหมือนพ่อมดธรรมดาเลยสิ่งกีดขวางลมสายฟ้าและบางสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นเขาไม่ได้รับบาดเจ็บแม้จะชนกับกำแพงแล้วหน้าขบขันจริงๆร่างนั้นหายไปย้อนกลับไปในโลกแห่งความเป็นจริงแคสเซเียตได้แจ้งเซนว่าเขาต้องการเขาในเชสตันแคปิตอนเขาไม่ได้บอกเซนว่าทำไมเขาถึงต้องการเขาแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่านั้น เขายังเตือนเซนว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะครอบครัวของเขาเขาขอให้เซนมาคนเดียวยิ่งกว่านั้นโดยที่ไม่ต้องคิดนานเซนก็ตกลงที่จะมาหาเขาในขณะนี้เซนได้มาถึงเชสตันแคปิตอนซึ่งถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์ในทางเทคนิคแล้วเมื่อลูซิเฟอร์ไม่อยู่การจลาจนได้ตัดสินใจที่จะไม่เสี่ยงพวกเขาปิดผนึกเมืองหลวงไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกจากเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเครื่องบินของเซนเป็นเครื่องบินลำเดียวที่ลงจอดที่สนามบินซึ่งมีเครื่องบินหลายร้อยลำคายลงจอดทุกวันแคสเซเียสไปต้อนรับเซนเป็นการส่วนตัวโดยปล่อยให้ซัลาซาปกป้องลูซิเฟอร์อมนีเลียไม่ได้มากับเขาด้วยเธออยู่กับลูซิเฟอร์แต่กลับเป็นจากพันธ์ดิลอบสังหารยาริตาที่มากับแคสเซเียสพวกเขามาพร้อมกับอาเธอร์ฉันอยู่นี่แล้วบอกฉันมาคุณต้องการอะไรจากฉันเซนถามคุณต้องการความช่วยเหลืออะไร ไม่ใช่ฉันที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณแคสเซียสอตอบแต่เป็นนักเรียนของคุณอีกคนคุณหมายถึงงอเล็กหรือฉันหมายถึงลูซิเฟอร์เกิดอะไรขึ้นกับเขาแซนถามพลางขมวดคิ้วถ้าคุณเคยบอกฉันมาก่อนฉันจะพาชายชรมาด้วยเหมือนกันฉันต้องทิ้งเขาไว้เพื่อปกป้องสถาบันในขณะที่ฉันไม่อยู่เขาคงโกรธมากที่รู้ว่าหลานชายของเขาตกอยู่ในอันตรายและไม่ได้รับแจ้งเซนกระหลังศีรษะของเขาบอกฉันทีว่าเขาปลอดภัย เขาฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเขาป่วยและเราเชื่อว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่ช่วยเขาได้แคสเซเียสอตออกเกิดอะไรขึ้นกับเขาเส้นถามตามแคสเซเียสออกจากสนามบินเราเชื่อว่าเขาได้ดูดซับความสามารถและความสามารถนั้นขัดแย้งกับความสามารถอื่นของเขาเพราะมันหลังจากที่เขาดูดซับพลังที่เขาหมดสติไปแล้วเท่านั้นเป็นเวลาหลายวันแล้วและเขายังไม่ตื่นดูดซับความสามารถเส้นถามพลังขมวดคิ้วบทที่6 7 3้อยเจ็ดสิบสามถึงหกร้อยเจ็ดสิบสาม ไม่ใช่วิธีการทำงานฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะมีช่วงเวลาที่ฉันจะเป็นคนที่อดทนมากขึ้นในกลุ่มนี้ลูซิเฟอร์ยืนอยู่ด้านหลังมองดูพ่อและแม่ของเขาซื้อของให้กันและพบว่าทุกอย่างน่าขบขันเล็กน้อยเขาเป็นที่รู้จักในฐานะคนใจร้อนและเป็นคนที่มักโกรธเร็วแต่ที่นี่เขาพบว่าตัวเองเป็นคนมีเหตุมีผลมากกว่าเมื่อพ่อและแม่ของเขาเริ่มทะเลาะกันเพื่อตีกันโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วอีกครั้งมันทําให้ฉันรู้สึกดีที่ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ใจร้อนในครอบครัวเขายิ้มอืมเขาเหลือบมองออกจากร้านรู้สึกกราวกับว่ามีคนกําลังมองเขาอยู่อย่างไรก็ตามทันทีที่เขามองไปที่นั่นเขาก็ไม่พบใครเลยเมื่อคิดว่ามันจะต้องเป็นความเข้าใจผิดของเขาเขาจึงหยุดมองไปในทิศท,ทางและมุ่งกลับมาที่ครอบครัวของเขาหลังจากที่ครอบครัวของเขาซื้อของเสร็จแล้วพวกเขาก็จ่ายค่าเสื้อผ้าโดยแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ใหม่กว่า ขอบคุณที่มอบเสื้อผ้าให้เป็นของขวัญและขอโทษอีกครั้งสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นซาเล่บอกกับคลาริสเซพลางลูบหลังคอด้วยความเขินอายคุณต้องการให้ฉันขอโทษอีกครั้งด้วยไหมยหยุดพูดถึงมันและลืมไปว่ามันยังเกิดขึ้นได้ดีกว่าคลาริสเซตอบฉันก็คิดผิดเหมือนกันว่าแต่เธอเป็นคนใหม่ในเมืองเหรอใช่ฉันมากับเพื่อนที่นั่นเพื่อฝึกกับเขาเขาบอกว่าการฝึกในที่นี้ดีกว่าการฝึกในดินแดนเยือกแข็งเหมือนตอนเริ่มต้นซาเล่ตอบ คุณเป็นพลเมืองของเมืองนี้หรือไม่คุณรู้จักใครที่ชื่อจูเลียนลองหรือไม่ฉันขอโทษฉันไม่รู้จักใครในชื่อน,นั้นฉันไม่ใช่พลเมืองของเมืองนี้ด้วยฉันมาที่นี่อาจฉันลืมไปฉันต้องไปพบพวกเขาโอ้พระเจ้าฉันจะไปไม่ทันเวลาขอให้ปลอดภยัยฉันจะไปเดี๋ยวนี้เธอเริ่มวิ่งไปที่ประตูแต่เธอหยุดอยู่ข้างลูซิเฟอร์ขอบคุณที่หยุดการต่อสู้ของเราและขอโทษที่โจมตีคุณโดยไม่มีเหตุผลลาก่อนเธอก้าวออกจากร้านและบินออกไป ไม่ต้องขอบคุณฉันที่หยุดการต่อสู้ฉันมีประโยชน์ในตัวเองฉันจะปล่อยให้พ่อกับแม่ฆ่ากันแบบนี้ได้ยังไงลูซิเฟอร์พึมพะม,มองดูแม่ของเขาบินหนีไปเขาตามทันซาเล่และออกจากร้านไปคราวนี้ซาเล่ระมัดระวังมากขึ้นขณะก้าวออกจากร้านเพื่อไม่ให้ไปปะทะกับคนอื่นถึงเวลาแล้วที่จะไปถึงที่หมายลูซิเฟอร์เหลือบมองไปยังอาคารที่สูงที่สุดในระยะไกลหวังว่าตอนนี้จะไม่มีอะไรมาขวางทางเขาเดินไปที่หอคอยพร้อมกับซาเล่ ในอีกที่หนึ่งร่างมือกำลังติดตามคาริเซขณะไล่าตามคาริสซึ่งไม่รู้ตัวร่างมืดยังคงพูดกับตัวเองดีที่เธอทิ้งพวกเขาไปฉันคิดว่าเธอจะอยู่กับพวกเขามันจะเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงเซนถูกพาไปที่ร่างของลูซิเฟอร์ในไทม์ไลน์ปัจจุบันลูซิเฟอร์นอนนิ่งอยู่บนเตียงร่างกายของเขายังคงซีดและอุณหภูมิของเขายังคงสูงมากหลังจากสังเกตสภาพของลูซิเฟอร์เขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ อาการของเขาดูไม่ค่อยดีเลยเราวกับว่าเขาตายไปแล้วแต่ร่างกายของเขาพยายามที่จะรักษาชีวิตเอาไว้มันแปลกจริงๆคุณช่วยเขาได้ไหมมาสเตอร์เซนอีสถามแซนไม่ว่าเจ้าจะทำเช่นไรแค่พาเขากลับมามันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าฉันทำอะไรก่อนกำหนดแทนที่จะพาเขากลับมาเราอาจจะทำร้ายเขามากกว่านี้เซนตอบ ในขณะนี้ร่างกายของเขาพบสมดุลแล้วอาการของเขาไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงเช่นกันเขาสามารถอยู่ในสภาพนี้ได้นานมากโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาอธิบายเพิ่มเติมแต่แต่อะไรมิเลน่าถามแต่ถ้าเรายุ่งกับสมดุลโดยไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราอาจทำลายสมดุลจากจุดนั้นอาการของเขาก็จะแย่ลงไปอีกเราจะไม่มีเวลาช่วยเขาแล้วเซนตอบ เรารู้แล้วว่าพลังของเขาขัดแย้งกันและแคสเซเียสก็พูดถึงทฤษฎีแกนกลางคุณช่วยเอาแกนกลางออกเพื่อขจัดความขัดแย้งนั้นไม่ได้หรออาเธอถามจากจุดนั้นการรักษาของเขาควรจะสามารถพาเขากลับมาได้นั่นคือปัญหาร่างกายของเขามีแกนความสามารถมากมายอันที่จริงฉันก็ยังแปลกใจที่เขามีกี่อันจริงๆเซนให้ความเห็นโดยไม่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีอะไรมากมาย ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยแกนหลายร้อยแกนไม่นานมานี้เพื่อวิวัฒนาการร่างกายของเขาเขาได้ดูดซับส่วนใหญ่เหลือเพียงความสามารถที่สำคัญที่สุดเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาเขาได้ดูดซับความสามารถจากผู้นำบอกอีกเพียงสิบกว่าอย่างเท่านั้นในตอนนี้เขายังไม่มีคอถึงยี่สิบคอด้วยซ้ำแล้วสำคัญยังไงล่ะอาเธอร์ถามเอาอันที่ขัดแย้งออกไปซะคิดว่าฉันจะไม่ทำท่ามันง่ายขนาดนั้นแซนถามพลางขมวดคิ้ว คุณไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงมันไม่เกี่ยวกับการเอาแกนของเขาออกมันเกี่ยวกับการเอาแกนกลางที่ถูกต้องออกไปแค่เอาแกนที่ชนกับแกนอื่นมาสลาซากล่าวยากขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่รู้จักทฤษฎีแกนกลางทั้งหมดฉันไม่โทษคุณแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะค้นหาว่าแกนกลางใดเป็นของพลังใดมีเพียงเจ้าของร่างกายที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถเห็นรูปแบบที่แท้จริงของแกนกลางของเขาในร่างกายของเขาเซนอธิบาย แม้ว่าคนอื่นๆจะมีความสามารถและมีวิธีมองเข้าไปในร่างกายของอีกฝ่ายพวกเขาก็มองเห็นแต่แกนที่ปกคลุมไปด้วยแสงที่มืดมัวเท่านั้นเขาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเราแกนทั้งหมดจะดูเหมือนแกนเดียวกันดังนั้นเราจึงจำไม่ได้ว่าแกนกลางล่าสุดที่เขาดูดซับคืออะไรแคสเซียตพืมพมแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เหรอเจนนี่ถามเตือนฉันอีกครั้งว่าทำไมเราเรียกเขามาที่นี่โดยไม่มีเหตุผล ใจเย็นๆเรามองไม่เห็นคอแต่เรายังคงเห็นว่าคออะไรขัดแย้งกับคออื่นๆเพราะทั้งสองคอต้องอยู่ใกล้กันมากสำหรับความขัดแย้งด้วยวิธีนี้เราจะสามารถตรวจจับสองคอที่ปะทะกันได้แคสเซียอธิบายมันควรจะยังเป็นไปได้คุณหมายความว่าเขาควรจะเอาแกนทั้งสองออกใช่หรือไม่นั่นหมายความว่าลูซิเฟอร์จะสูญเสียความสามารถสออย่างหรือไม่อันหนึ่งที่เขาดูดซับและอีกอันเป็นต้นฉบับ มันไม่ควรเป็นแบบนั้นเราสามารถลองเอาหนึ่งในสองอันออกมาหากไม่ได้ผลเราสามารถเอาอันที่สองออกมาได้แคสเซียดอธิบายคุณหมายความว่าคุณต้องการลองผิดลองถูกกับเขาแต่ถ้าความสามารถแรกที่คุณเอาออกไปนั้นผิดหรือเปล่าเราจะเอามันกลับคืนมาได้ไหมสลาซาถามนั่นไม่ใช่วิธีการทำงานทันทีที่แกนออกมาจากตัวบุคคลมันก็ถูกทำลายถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นฉันคงจะสามารถขโมยแกนหลายอันแล้วส่งมันเข้าไปในร่างกายของฉันเซนตอบ น่าเศร้าที่มันไม่ได้ผลอย่างนั้นบทที่674-674ถึงภาวะแทรกซ้อนมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างในนั้นแคสเซเียศยักษ์หน้าอย่างดีที่สุดเราจะเอาเฉพาะความสามารถที่ขัดแย้งกันและความสามารถเก่าๆของเขาไม่ได้และที่แย่กว่านั้นความสามารถดั้งเดิมของเขาอาจหายไปเช่นกันคุณเข้าใจไหมเซนถามสลาซาดังนั้นจึงมีโอกาสที่ดีที่เขาอาจจะสูญเสียการรักษา ซาลาซาพึมพอผ่านสระอาม,มองกลับมาที่ลูซิเฟอร์ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะโกรธจริงเมื่อเขาตื่นขึ้นฉันไม่คิดว่าถึงเวลาต้องคิดเรื่องนี้แล้วอีสกล่าวในตอนนี้ชีวิตของเขาสําคัญกว่าแม้ว่าจะต้องเสียสละการรักษาหรือความสามารถอื่นๆของเขาก็ตามเขาเอาชนะศัตรูส่วนใหญ่ไปแล้วเขาเอาชนะภัยคุกคามส่วนใหญ่ได้แล้วฉันคิดว่ากลุ่มต่อต้านสามารถเอามันไปจากที่นี่ได้แม้จะไม่มีการรักษาก็ตามอลิเซียเห็นด้วย และถึงแม้จะไม่มีการรักษาเขาก็ยังสามารถดูแลสิ่งต่างๆได้ภายใต้ทั้งหมดนี้เขาจะเป็นลูซิเฟอร์คนเดิมผู้นำที่พาเรามาไกลาจากการเป็นหนึ่งในกลุ่มในประเทศเล็กๆเพื่อนำสภาวลอลล็ออกไปเธอกล่าวต่อดังนั้นสถานการณ์ของที่นี่จึงเป็นฝีมือของพวกคุณทุกคนฉันสงสัยว่าทำไมเมืองนี้ถึงอยู่ในสภาพกลาหนคุณไปมาแล้วทำสงครามเส้นถามพลางถอนหายใจเขามองไปที่ลูซิเฟอร์เฮอร์ชาชชราก็เหมือนเดิมคิดจะยึดครองชาติเขาเปลี่ยนไปแต่เด็ก ถึงกระนั้นก็น่าแปลกใจที่เขามาไกลถึงขนาดนี้ฉันรู้ว่าเขาสามารถไปได้ไกลแต่ไกลถึงเพียงนี้กรุณาเอาแกนทั้งสองออกถ้าจำเป็นช่วยเขาก่อนซันลาซาบอกกับเซียตกลงทำตามขั้นตอนลูซิเฟอร์ที่ไม่มีการรักษายังคงเป็นลูซิเฟอร์สำหรับเขาพระองค์ยังทรงเตรียมรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเอออายประตูเปิดออกเมื่อวลอลก,ก้าวเข้ามาในห้องและเข้าหายาริตา ในกรณีที่ไม่มีเคนเลียนยาลิซามีหน้าที่รับผิดชอบทางอ้อมของทีมกระไม่ใช่ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาถ้าไม่สำคัญออกไปรอข้างนอกเรากำลังจัดการกับสิ่งที่สำคัญกว่ายาลิซาบอกชายคนนั้นอามันสำคัญนิดหน่อยมีคนเห็นเครื่องบินเข้ามาก็้เมืองแล้วศัตรูยาลิซาถามเขาหันไปหาซลาซาทุกคนดูแลเขาด้วยฉันจะคอยดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าจำเป็นฉันจะโทรหาคุณยาลิซาออกจากห้องไป คุณมีรายละเอียดอะไรไหมเขาถามชายคนนั้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสถานที่ที่มาจากเอลิเซียมเราเพิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมันเครื่องบินจากเอลิเซียมหรือเค็นมาที่นี่หรือเปล่ายาลิสาถามฉันไม่แน่ใจมันบอกว่ามีคนสำคัญกำลังเดินทางจากเครื่องบินชายคนนั้นตอบทาไมคุณถึงต้องการฉันยาลิสาถามฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของศัตรู ฉันแค่คิดว่าคุณควรรู้เรื่องเครื่องบินมีคนจากเอลิเซียมกำลังมาที่นี่ในเวลานี้เราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเฮอก็ได้ฉันจะไปดูองค์ว่าใครกำลังมาเฮลิคอปเตอร์พร้อมไหมมันรออยู่ที่ดาดฟ้าดี D. ยาลิซาขึ้นไปบนหลังคาแล้วออกจากฐานปัสสนามบินหลังจากลงจอดที่สนามบินที่ดูอ่างเปล่าเขาก็เริ่มรอให้เครื่องบินลงจอด ผ่านไปประมาณสิบนาทีเขาก็เห็นคนออกมาคนแรกที่เขาเห็นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากความจริงเธอมีสีหน้าสงบแต่เหนื่อยเมื่อเห็นความจริงยาริตาก็ถอนหายใจก็แค่เธอเหรอลูซิเฟอร์ต้องเชิญเธอมาเขาก้าวไปทางเวลาซิตี้แต่หยุดลงเมื่อเห็นคนข้างหลังเธออะไรนะเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรฉันคิดว่าเขา ลูซิเฟอร์ไปถึงอาคารที่สูงที่สุดในเมืองซึ่งกำลังจะกลายเป็นสถานที่ที่วอลล็อกซ์ที่แข็งแกร่งที่สุดจากทวีปนี้อาศัยอยู่นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีหน่วยงานราชการหลายแห่งอยู่ในอาคารซึ่งทำให้การรักษาความปลอดภัยก็ไม่เลวเช่นกันมียามติดอาวุธอยู่ที่ทางเข้าที่ทางเข้าลูซิเฟอร์และซาเล่ถูกหยุดเราขอทราบจุดประสงค์ที่จะมาเยี่ยมคุณได้ไหมเราต้องไปที่แผนกของหายลูซิเฟอร์ตอบ คุณมีนัดแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนไม่มีแผนกไหนของหายคุณล้อเล่นกับฉันเหรอไม่มีแผนกสูญหายและถูกพบหรอกหรือลูซิเฟอร์ถามอย่างแปลกใจไม่ต้องห่วงเราจะสร้างมันขึ้นมาเองเข้าไปกันเถอะฉันขอโทษเราไม่อนุญาตให้คุณเข้าไปได้โปรดถอยออกไปอย่าไม่ยอมให้ใครเข้ามาซาเล่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อจัดการกับสถานการณ์อันที่จริงเราทั้งคู่เป็นวาเรียนเราต้องเข้าไปทำงานสำคัญก่อนอื่นทำไมเราถึงเชื่อว่าคุณเป็นวาเรียน ประการที่สองแม้ว่าคุณจะเป็นก็ตามเราไม่สามารถให้คุณเข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายได้ยามปฏิเสธที่จะขยับเขยื้อนฮืมคุณต้องการให้ฉันพิสูจน์ไหมลูซิเฟอร์ถามดีกับฉันสแนปปะลูซิเฟอร์ตะครุบป,ปีกข,ของเขาทำให้เกิดลมพัดรอบบบตัวเขาซึ่งส่งทหารยามบินไปยามก็ล้มลงกับพื้นส่วนใหญ่ทำอาวุธหล่นอาวุธที่พวกเขาทิ้งบินไปหาลูซิเฟอร์ด้วยตัวเอง อาวุธที่ไม่ทิ้งก็ถูกลูซิเฟอร์ยึดไปเช่นกันเขาส่งอาวุธทั้งหมดบินขึ้นไปบนหลังคาของอาคารที่อยู่ห่างไกลอเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะที่ไม่ทำร้ายผู้คนซาเล่ถามพร้อมกับยิ้มอย่างเจ้าเล่ขณะที่นึกถึงคำพูดที่เมตตาของลูซิเฟอร์ต่อหน้าคาริเซ่ไม่กินไอศกรีมคุณกำลังเปรียบเทียบมะเขือเทศกับมันฝรั่งลูซิเฟอร์ตอบพร้อมยิ้มนั่นเตือนฉันมันฝรั่งแผ่นที่โรงแรมก็ไม่เลวฉันควรจะกินมันอีกครั้งก่อนออกเดินทาง ขณะที่เขาพูดเขาเดินไปที่ประตูซึ่งเปิดออกกองด้วยลมยามด้านนอกยืนขึ้นก่อเตือนการรักษาความปลอดภัยอย่างไรเขาไม่เพียงแต่เอาอาวุธของเราแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารของเราด้วยเราจะต้องไปที่หลังคานั้นเพื่อเอามันมาหรือเราจะลองเข้าไปในอาคารแต่ทั้งสองคนจะอยู่ที่นั่นฉันไม่ต้องการเสี่ยงซะยามอีกคนตอบปลางถอนหายใจเอออน,นันคนอื่นๆรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อคิดว่าลูซิเฟอร์พาพวกเขาออกไปได้ง่ายเพียงใด เราควรจะเป็นศัตรูกับเขาจริงๆไหมฉันหมายความว่าเขาสามารถฆ่าคนได้หลายคนบางทีเขาอาจจำเป็นต้องทำงานให้เสร็จจริงๆไอโง่สองตัวแปรเข้ามาผลักเราออกไปแล้วคุณกลัวไหมเราจะปกป้องประเทศนี้ได้อย่างไรถ้ายังกลัวอยู่จะอยู่ที่นี่ฉันจะเข้าไปเตือนคนอื่นยามคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในอาคารเขาเห็นลูซิเฟอร์ก้าวเข้ามาในลิฟต์พร้อมกับซาเล่เขาวิ่งไปที่แผนกต้อนรับศัตรูอยู่ในอาคารหยุดชิดซ้ายเร็วเปิดไฟลิฟต์เราดักพวกมันได้ ลิฟต์กำลังขึ้นไปบนสุดเมื่อหยุดกระทันหันกลางชั้นทั้งสองบทที่675-675ถึงการมาถึงเอาแกนทั้งสองออกมาถ้าจำเป็นแค่ช่วยเขาให้ได้สลาซาอนุญาตเซียนขณะที่ยาลิซาเดินทางไปสนามบินเฮอนั่นคือสิ่งที่ฉันจะทำได้เพื่อช่วยลูซิเฟอร์แม้ว่าคุณจะไม่ได้ถามแต่เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันเซนเราทำไม่ได้เหมือนกันทำไมละ่ะสลาซาถาม เพราะฉันไม่เห็นแกนที่ขัดแย้งกันอันที่จริงเขาไม่มีแกนสองอันที่อยู่ใกล้กันแกนทั้งหมดของเขาอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากกันและกันเซนตอบนั่นแหละปัญหาพวกมันอยู่ในระยะที่ปลอดภัยหรือคุณหมายความว่าพวกเขาไม่ขัดแย้งกันดังนั้นปัญหาของเขาจึงเป็นอย่างอื่นสลาซาถามฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นแกนสามารถขัดแย้งกันได้ตราบใดที่พวกมันอยู่ภายในร่างกายนั่นคือปัญหาที่ทิ้งปัญหาเดียวกันไว้สําหรับเราแต่ยิ่งทําให้การแก้ปัญหายากขึ้นเพราะเราทําได้ ตรวจจับได้ว่าแกนใดขัดแย้งกันและนั่นไม่ได้ทําให้ทางเลือกระหว่างสองแกนมันทําให้สนามกว้างขึ้นแกนกลางที่มีปัญหาสามารถมีอยู่ในร่างกายของเขาเซนดูเคร่งขรึมมากในขณะที่เขาพูดปัญหานั้นเลวร้ายกว่ามากหมายความว่าเราไม่สามารถเอาแกนสองอันออกมาเพื่อช่วยเขาได้หรอือแคสเซียสถามใช่เราอาจต้องถอดแกนทั้งหมดออกทีละตัวจนกว่าจะเหลือเพียงอันเดียวหากเราโชคไม่ดีในการหาแกนที่ถูกต้อง อธิบายอย่างเคร่งครึมเขาจะไม่สูญเสียพลังเพียงอย่างเดียวแต่เขาอาจสูญเสียความสามารถทั้งหมดของเขาหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นสนลาซากล่าวนั่นทําให้การเลือกยากขึ้นมากเรากําลังพูดถึงการพรากทุกอย่างไปจากเขาอย่างแท้จริงและนั่นเป็นการสันนิษฐานว่าปัญหาของเขาคือแก่นแท้จริงแท้จริงแล้วถ้าปัญหาของเขาเป็นอย่างอื่นและแก่นของเขาคือสิ่งที่ทําให้มีชีวิตอยู่อลิษถามเธออธิบายเพิ่มเติม ถ้าปัญหาเป็นอย่างอื่นและเราเอาการรักษาของเขาซึ่งทําให้เขามีชีวิตอยู่แม้อยู่ในสภาพนี้จะเกิดอะไรขึ้นเฮอนี่เป็นทางเลือกที่ยากอย่างแน่นอนแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำคุณจะปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนี <c <c ้ไปตลอดชีวิตหรือไม่หรือคุณจะเสียสละความสามารถของเขาเพื่อนํำเขากลับมาเซนถามผมซลาซาไม่รู้จะตอบอย่างไรนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกเจียนนี่พูดออกมา มันเป็นพลังของเขาคุณจะตัดสินใจเลือกลูซิเฟอร์ได้อย่างไรคุณไม่ควรทำอะไรเลยฉันคิดว่าเราควรปล่อยให้เขาเป็นแบบนั้นฉันแน่ใจว่าการรักษาของเขาต้องใช้เวลามากขึ้นในการเริ่มขณะพูดเธอเชื่ออย่างแท้จริงว่าไม่มีใครมีสิทธิตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังของบุคคลอื่นนอกจากบุคคลนั้นนั่นคือครูใหญ่ของเธออย่างไรก็ตามเหตุผลที่แท้จริงที่เธอสนับสนุนให้ลูซิเฟอร์เป็นเช่นนั้นก็คือมิลนา หากลูซิเฟอร์อยู่ในสถานการณ์ที่โคม่าตลอดชีวิตมินน่าจะเป็นผู้ปกครองโลกนี้อย่างแท้จริงยิ่งกว่านั้นเธอจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสร้อยข้อมือเมื่อพลังของเธอถูกผนึกสิ่งเดียวที่เธอทำไม่ได้คือถอดสร้อยข้อมือออกอย่างไรก็ตามหากพลังของลูซิเฟอร์ถูกสั่งไว้เขาอาจจะสามารถฟื้นคืนชีพได้แต่เขาจะอ่อนแอมากในความเป็นจริงถ้าเขาโชคไม่ดีและพลังเดียวที่เหลืออยู่ในตอนท้ายเป็นสิ่งที่อ่อนแอเช่นลมของเขาเขาก็จะกลายเป็นพุ่นแอเช่นกัน เขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เขาจะต้องระม,มัดระวังมิเลนาอย่างแน่นอนและผนึกพลังของเธออีกครั้งด้วยความกลัวสตรองลูซิเฟอร์ไม่กลัวมิเลนาที่มีอำนาจแต่เขาไม่สามารถพูดเกี่ยวกับลูซิเฟอร์ที่อ่อนแอได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ถ้าลูซิเฟอร์อ่อนแอเขาอาจถูกศัตรูคนใดก็ได้ฆ่าซึ่งจะทำให้ชีวิตของมิลนาตกอยู่ในอันตรายถ้าเขาอยู่ในสภาพเดียวกันมิเลนาสามารถรักษาเขาให้ปลอดภัยในขณะที่เธอพบวิธีที่จะออกจากสร้อยข้อมือ คุณคิดว่าเขามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังของเขาซลาซาถามฉันก็คิดเหมือนกันแต่คุณคิดว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ใดที่จะตอบถ้าเขาสามารถตอบได้ทำไมเราจะต้องกังวลเกี่ยวกับการเลือกนี้ด้วยเหตุผลเดียวที่เราต้องตัดสินใจครั้งนี้ก็เพราะเขาทำไม่ได้เขากล่าวต่อเราต้องตัดสินใจตอนนี้ชีวิตหรือความสามารถของเขาและฉันคิดว่าเราทุกคนรู้คำตอบสำหรับคำถามนั้นแล้วเขาประกาศ เว้นแต่จะมีใครคิดว่าพลังของเขาสำคัญกว่าชีวิตของเขาฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อวอลกิงลูซิเฟอร์อาซาเรลฉันมาที่กลุ่มต่อต้านเพื่อตามหาเด็กชายที่ชื่อลูซิเฟอร์ซึ่งเป็นลูกชายของซาเลอาซาเรลและฉันเชื่อว่าชีวิตของเขาสำคัญกว่าสิ่งใดขณะที่ซลาซาพูดเสียงของเขาก็ดังขึ้นเรื่อยๆมีใครมีปัญหากับการตัดสินใจของฉันไหม หากมีผลลัพธ์และเขาโกรธเมื่อเขาตื่นขึ้นฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อกำจัดความโกรธของเขาแต่ฉันจะพาเขากลับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามอืมนั่นเป็นคำพูดที่เร่าร้อนมากถ้าฉันเคยได้ยินเสียงอันเงียบสงบดังเต็มห้องทุกคนมองไปที่ทางเข้าและสังเกตเห็นเงาบนพื้นพวกเขามองไม่เห็นเงาของใครเนื่องจากไม่มีใครอยู่ที่นั่น คนคนหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืดในชุดดำทั้งหมดเขาสวมเสื้อคลุมคาดิกแกนพาติเคิลซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันคล้ายกับสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับลูซิเฟอร์คุณยังมีชีวิตอยู่แต่ฉันได้ยินมาว่าคุณตายแล้วซาลาซาถามพลางขมวดคิ้วเคเลียนโดยทั่วไปฉันจะถามว่าทำไมเธอถึงไม่รู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ยาลิซาบอกฉันทุกอย่างระหว่างทางเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับลูซิเฟอร์ดังนั้นเขาอาจไม่มีเวลาบอกอะไรคุณเลย เคนเลียนเดินเข้ามาใกล้ลูซิเฟอร์และนั่งใกล้เขาคุณมาที่นี่เพื่อหยุดฉันไม่ให้ตัดสินใจสลับพลังของเขาเหรออสลาซาถามเคนเลียนแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแต่เคนเลียนก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มต่อต้านตามเทคนิคของลูซิเฟอร์ผู้คนจะฟังเขาถ้าเขาพูดอะไรสลาซากังวลว่าเคนเลียนจะต่อต้านเขาเพราะเขากังวลเรื่องการลุกฮือมากกว่าลูซิเฟอร์อีกสองคนก้าวเข้ามาในห้องยาริตาและเวราซิตี้ยืนอยู่ด้านหลัง ใจเย็นๆและหยุดพูดเกินจริงได้แล้วฉันคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณยังเด็กให้ฉันจัดการเรื่องต่างๆต่อจากนี้คเคนเลียนบอกสาลาซาเขาหันไปทางเซนข้าได้ยินที่เจ้าพูดจริงหรือที่เจ้าอาจจะต้องใช้พลังทั้งหมดของเขาไปใช่หากเราโชคดีเราอาจกำจัดพลังที่ขัดแย้งกันได้ในครั้งแรกหากเราโชคไม่ดีอาจเป็นความสามารถสุดท้ายที่เรากำจัดออกไปเซนพยักหน้าบทที่ห7รถึงห7รกาด เคเลียนเหลือบมองเวราซิตี้ที่ด้านหลังเขากำลังโกหกเวราซิตี้ตอบฉันรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเมื่อฉันได้ยินคำอธิบายของคุณเคเลียนกล่าวพร้อมกับถอนหายใจเขายืนขึ้นอย่างเกียดคร้านคุณไม่คิดว่าคุณเลือกเวลาเล่นไพ่ผิดหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ซัลาซาถามพลางขมวดคิ้วแซนก็ยืนขึ้นอย่างขบขันเขามองไปที่ความจริง คุณพางูเข้ามาในบ้านของเราจริงๆใช่ไหมเคนเลียนถามสลาซาพร้อมสายหัวถ้าฉันรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฉันจะเตือนคุณล่วงหน้าฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดสลาซาพูดออกมาทั้งทที่ยังไม่เข้าใจใช่คุณกำลังพยายามจะพูดอะไรแคสเซียสยังถามอีกเคนเลียนปรบมือหนึ่งครั้งปล่อยให้เงาปรากฏขึ้นใต้เตียงบนพื้นล่าสัตว์เงาดำกลืนลูซิเฟอร์ไปพร้อมกับเตียงอะคุณกำลังทำอะไร แคสเซียสคำรามดึงดาบของเขาออกมาเคนเลียนถ้าคุณพยายามทำร้ายโลวูซิเฟอร์จริงๆคุณจะเสียใจเกือบทุกคนตกใจกับการกระทำของเคนเลียนแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาอาจจะมีเหตุผลและหนึ่งในนั้นคืออลิเซียอย่าก,กังวลฉันจะเก็บเขาไว้ในอาณาจักรเงาเขาจะปลอดภัยที่นั่นในที่ที่เพื่อนของเราไม่สามารถทำร้ายเขาได้เคนเลียนตอบอย่างใจเย็นอาเธิร์ดคุณเคยเห็นมันมาก่อนใช่ไหมใช่ลูซิเฟอร์จะไม่ได้รับบาดเจ็บที่นั่นอาเทอสเห็นด้วย แต่เราขอถามได้ไหมว่าทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นอย่างที่ฉันพูดฉันกําลังทำเพื่อปกป้องลูซิเฟอร์ให้พ้นจากเขาเคลเลียนตอบพร้อมชี้ไปที่เซนจากฉันแซนถามพลางขมวดคิ้วแต่ฉันมาเพื่อช่วยลูซิเฟอร์เท่านั้นฉันไม่มีแรงจูงใจแอบแฝงกโกหกอีกแล้วเวราซิตี้พูดขึ้นอีกครั้ง ให้ฉันเดาว่าคุณคงไม่อยากให้เขาสูญเสียความสามารถจึงกล่าวหาฉันคุณไม่ต้องการให้ฉันช่วยเขาใช่ไหมให้ฉันเดาคุณต้องการความเป็นผู้นำหรือไม่ฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเหนื่อยกับการทำงานในวัยเยาว์เซนกล่าวพลางถอนหายใจแต่มันสำคัญกว่าคุณหรือฉันเราต้องช่วยเขาแคสเซียสมองสับสนกับเคลเลียนและเซนใครผิดเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นบรรยากาศตึงเครียดมิเลนาจึงตัดสินใจเข้าไปแทรกแซงเคลเลียนคุณพูดก่อนคุณกำลังทำอะไรเธอถาม สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกคุณโง่พอที่จะเชิญเขาเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนมีคนแฮกระบบของเราและขโมยแผนของเราทั้งหมดเคนเลียนอธิบายเคนติดตามสัญญาณกลับไปที่ดาวซีดาที่ไหนแคสเซียสเหลือบมองเซนเข้าใจว่าเคนเลียนหมายถึงอะไรแน่นอนสัญญาณมาจากเกาะของคุณพวกเขาซ่อนร่องรอยไว้อย่างดีแต่ก็ไม่ได้ยากเพียงเพื่อจะพบเช่นกันฉันตัดสินใจตรวจสอบมันเพราะฉันต้องการให้แน่ใจว่ามันไม่ใช่สภาวะอลอกเคนเลียนกล่าว แต่ฉันไม่สามารถออกจากฐานโดยไม่ได้รับการดูแลใดๆเลยฉันจึงแยกร่างของฉันออกเป็นสองส่วนคนหนึ่งไปที่เกาะเพื่อค้นหาความจริงในขณะที่อีกคนหนึ่งยังคงอยู่ที่ฐานทัพเพื่อต่อสู้ในสงครามเขามองไปที่มิลน่ามันเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่เราจะออกจากสถานที่เหล่านั้นด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยฉันสามารถติดตามบุคคลน,นั้นได้บุคคลน,นั้นสารภาพความจริงด้วยเขาทำเพราะมีคนชื่อเซนแอนเดรลบอกเขา ฉันอยากพบคุณเป็นการส่วนตัวเพื่อถามว่าทำไมคุณถึงทำแต่ฉันได้ยินคำชมจากคุณค่อนข้างมากเห็นได้ชัดว่าคุณแข็งแกร่งมากฉันคิดว่ามันจะดีกว่าที่จะสกัดกั้นคุณหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการต่อสู้สภาวโลกฉันก็เลยกลับมาที่เอลิเซียมคุณสามารถคาดหวังความประหลาดใจของฉันได้อย่างแน่นอนเมื่อมีคนบอกว่าคนเหล่านี้เรียกคุณมาที่นี่เพื่อช่วยลูซิเฟอร์และไม่น่าแปลกใจที่เห็นสิ่งที่คุณแนะนำและทำไมคุณถึงทำในสิ่งที่คุณทำคุณอ่านแผนของเราแล้วใช่ไหม เคลียนถามพลางขมวดคิ้วคุณรู้ไหมว่าการหยุดลูซิเฟอร์จะยากสำหรับคุณดังนั้นคุณจึงตัดสินใจใช้โอกาสนี้ดึงความสามารถของเขาออกมาต่อหน้าต่อตาเราในขณะที่ทำตัวเหมือนเป็นผู้กอบกู้เขามองไปที่ซลาซาแล้วเจ้าก็ล้มลงอย่างนั้นหรือเจ้าโง่เคหลาเจ้าให้ลูซิเฟอร์ที่อ่อนแอแก่หมาป่าตัวนี้เพื่อกลืนกินทำไมเจ้าถึงโง่เขลาเช่นนี้คุณเล่าเรื่องได้ดีมากผมต้องให้อุปกรณ์ประกอบฉากกับคุณแซนยิ้มออกมา น่าเสียดายที่มันไม่เป็นความจริงทําไมฉันถึงต้องการทําร้ายลูซิเฟอร์เขาเป็นหลานชายของเพื่อนของฉันอันที่จริงฉันยังช่วยด้วยการปล่อยให้แคสเซเียทรับหน้าที่ลิมิตเตอร์ของลูซิเฟอร์รู้ไหมว่ามีอะไรน่าตลกเคนเรียนถามการละเมิดระบบเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่แคสเซเียแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการรับลิมิตเตอร์คุณให้ลิมิตเตอร์แก่เขาแต่คุณยังรู้สึกไม่สบายใจเมื่อคิดถึงอนาคต ฟังนะฉันเข้าใจว่าคุณหึงลูซิเฟอร์และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของคุณได้ทุกระดับแม้ว่ามันจะหมายถึงการเสียสละลูซิเฟอร์เซนมองไปที่แคสเซเียตคุณเชื่อผู้ชายคนนี้ไหมใครบอกว่าคุณต้องเชื่อฉันเคนเลียนถามยิ้มยิ้มทำไมคุณถึงคิดว่าฉันไม่เปิดเผยคุณในทันทีฉันต้องการให้แน่ใจว่าคุณกำลังวางแผนอะไรบางอย่างจริงๆหรือคุณกำลังพยายามช่วยลูซิเฟอร์จริงๆฉันจะยอมให้คุณเอาความสามารถทั้งหมดของลูซิเฟอร์ออกไปถ้าคำตอบแรกของคุณไม่ใช่เรื่องโกหก มันไม่ใช่เรื่องโกหกเซนกล่าวโกหกอีกแล้วเวราซิตี้พูดขึ้นอีกครั้งใบหน้าของเซนกระตุกเล็กน้อยหยุดพูดแบบนั้นฉันบอกได้เลยว่าคุณกำลังโกหกไม่เป็นไรเห็นไหมเมื่อเธอพูดมันสำคัญเคเลียนตอบเพราะความจริงสามารถตรวจจับการโกหกได้นั่นคือความสามารถของเธอเขาเหลือบมองที่แคสเซตียสและซลาซา เธอก็น่าจะรู้เหมือนกันยิ่งกว่านั้นเธอพักดีต่อลูซิเฟอร์มากกว่าฉันเสมอมันไม่ใช่ความจริงที่ซ่อนอยู่ฉันมีคำถามหนึ่งข้อสลาซาปล่อยตัวถ้าคุณสามารถให้คำตอบที่สมเหตุสมผลได้ฉันจะเชื่อคุณไปสิอยากรู้อะไรฉันได้ยินมาว่าร่างของคุณถูกทำลายที่นี่เงาทั้งหมดของคุณถูกทำลายหลังจากนั้นอีกครึ่งหนึ่งของคุณมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรและถ้าสิ่งที่ถูกทำลายไม่ใช่คุณจริงๆแล้วทำไมเงาทั้งหมดถูกทำลายมีเหตุผล คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมฉันถึงถูกเรียกว่าวอลล็อกไม่ใช่พ่อมอดะเคลเลียนถามคำตอบซ่อนอยู่ในนั้นคุณหมายถึงความสามารถทางกายภาพของคุณค่อนข้างมากนอกจากความสามารถด้านเงาธาตุของฉันแล้วฉันยังมีความสามารถในการสร้างตัวฉันอีกแบบเคลเลียนทั้งสองเป็นเหมือนคนละคนกันมีความสามารถเหมือนกันแต่ความสามารถนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่ค่อยได้ใช้ เพราะมันเป็นสิ่งที่กินพลังงานจำนวนมากและมีเพียงหนึ่งในสองตัวตนของฉันเท่านั้นที่สามารถครอบครองพลังที่สมบูรณ์ได้อีกคนหนึ่งมีพลังที่แท้จริงเพียงเศษเสี้ยวของพลังที่แท้จริงของฉันคุณเป็นคนจริงหรือคนที่มีพลังเพียงเศษเสี้ยวของคุณคิดว่าฉันจะส่งตัวที่อ่อนแกว่าไปทำสงครามที่นี่เหรอเคนเลียนถามพลางกรอกตาแต่ตัวตนอื่นของข้าพเจ้าถูกทำลายร่างกายยนี้จึงควรกลับคืนสู่สง่าราศีโดยสมบูรณ์บทที่ห7ร้ยเจ็ดิ็ดถึงหร้อยเจ็สบเจ็ด เข้าข้างผิดทางนี่มันเริ่มตลกแล้วคุณกำลังแต่งเรื่องและกล่าวหาฉันเมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากฉันเซนถามรีบกับรูซิเฟอร์เขาเป็นหลานชายของเพื่อนฉันฉันต้องช่วยเขาเชื่อฉันหรือไม่แต่ฉันต้องการที่จะช่วยเขาเขากล่าวต่อฉันไม่สงสัยเรื่องนั้นเคเลียนตอบฉันแน่ใจว่าคุณต้องการช่วยลูซิเฟอร์แต่หลังจากเอาทุกอย่างไปจากเขาแล้วเขาก็ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสิ่งที่คุณรักจริงไหมเซนกรอกตาและหันไปทางแคสเซียสอ แคสเซียตบอกเพื่อนของคุณให้หยุดพูดเรื่องไร้สาระแล้วคืนลูซิเฟอร์อาการของเขาอาจแย่ลงได้ทุกเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือคุณรู้ว่าฉันแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ที่นี่ราบเรียบได้ถ้าต้องการทำให้ฉันถึงต้องเสียเวลามากขนาดนั้นถ้าฉันอยู่ที่นี่ด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นคนเดียวที่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นคือผู้ชายคนนี้เขาชี้ไปที่เคเลียนฉันไม่รู้ว่าใครพูดความจริงแคสเซียตมองกลับไปกลับมาระหว่างเคเลียนและเซน มันเป็นความจริงที่เวลาซิตี้สามารถตรวจจับการโกหกได้ดังนั้นมันจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่เธอตรวจพบการโกหกของเซนและเขาก็กำลังโกหกอยู่จริงๆแต่ก็เป็นความจริงเช่นกันที่เวลาซิตี้อยู่กับเคเลียนก่อนที่จะมาที่นี่ถ้าเขาทำให้เธอโกหกพวกเขาจะไม่ทำเธออาจจะโกหกคำสั่งของเคเลียนใครคือผู้ที่มีแรงจูงใจซ่อนเร้นที่แท้จริงแปลกมากที่เคเลียนถูกฆ่าที่นี่ก่อนที่ลูซิเฟอร์จะล้มป่วยด้วยอาการนี้และหลังจากที่ลูซิเฟอร์จากไปเคเลียนก็มาพร้อมกับเวลาซิตี้ หากเป็นแผนงานมันก็เป็นแผนงานที่ละเอียดถี่ถ้วนมากฉันคิดว่าอาจารย์เซนกำลังพูดความจริงเคนเลียนได้โปรดกลับมาหาลูซิเฟอร์เขาเคยช่วยเรามาก่อนจริงๆและถ้าเขาต้องการเขาสามารถฆ่าลูซิเฟอร์ได้ทุกเมื่อตั้งแต่เขารู้ว่าลูซิเฟอร์อยู่ที่ไหนแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแคสเซเียสกล่าวคุณคงกำลังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนำลูซิเฟอร์กลับมาเขากล่าวเสริมดังนั้นคุณจึงเลือกที่จะเชื่อในมานเคนเลียนพึมพอพานสระอํ มีใครอีกไหมที่นี่ที่อยากจะเชื่อใจเขาซันลาซาเองก็สับสนเช่นกันแต่เป็นความจริงที่เขาเชื่อใจเคนเลียนเพียงเล็กน้อยเคนเลียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจลาจนตั้งแต่เริ่มต้นมีโอกาสที่ดีที่การจลาจนมีความสําคัญต่อเขามากกว่าเคนเลียนในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่เชื่อเซนเช่นกันหากเซนมีแผนกบอรจริงเขาก็คงจะรู้ว่ากลุ่มต่อต้านต้องการพิชิตโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับเกาะนี้ด้วย ไม่มีทางที่เซนจะอนุญาตอาวุธที่ใหญ่ที่สุดของกระบฏคือลูซิเฟอร์อาซาเรลถ้าเซนสามารถใช้พลังของลูซิเฟอร์ได้การจลาจนก็จะไม่เป็นอันตรายต่อใครดังนั้นเขาจึงมีแรงจูงใจที่ดีอย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุที่เขาไม่ฆ่าทุกคนที่นี่เขาเชื่อว่ามีเหตุผลที่ดีเช่นกันซลาซาก็ไม่รู้ว่าจะเข้าข้างใครเขาแค่ยืนอยู่ตรงกลางอย่างไรก็ตามมันเป็นการจลาจนที่ได้ตัดสินใจ สมาชิกกลุ่มต่อต้านยืนอยู่ข้างหลังเคเลียนคอยสนับสนุนเขาการจลาจนเป็นเหมือนครอบครัวและเคเลียนเป็นสมาชิกคนโตของครอบครัวพวกเขาไม่สามารถสงสัยพระองค์ได้ไม่เพียงแต่การจลาจนเท่านั้นแต่บรรดาขุนนางก็เข้าข้างมิเลนาด้วยพวกเขามีประโยชน์ในการรักษาลูซิเฟอร์เหมือนเขาการปลุกเขาให้ตื่นนั้นเป็นผลดีกับพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงยืนเคียงข้างเคเลียนด้วยเท่าที่ฉันไม่ต้องการทำสิ่งนี้แต่ฉันคิดว่าฉันจะต้องเชื่อเคเลียนในเรื่องนี้มิเลนากล่าว เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณกรุณาออกไปอีฟรู้จักเซนมากกว่าใครๆหากเซนมีแผนกบริงเธอมั่นใจว่าเคนเลียนกำลังบอกความจริงเกี่ยวกับคนอื่นๆเธอเชื่อว่าเขามาที่นี่โดยมีแรงจูงใจซ่อนเร้นเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าเธอควรทำอย่างไรถ้าพวกเขาปล่อยให้เซนทำในสิ่งที่เขาต้องการลูซิเฟอร์ก็จะตื่นขึ้นมีโอกาสที่ดีที่เขากำลังจะอ่อนแอมากแต่อย่างน้อยเขาก็จะมีชีวิตอยู่เธอสามารถอยู่กับเขาได้อีกครั้งและนั่นสำคัญกว่าสิ่งใด ในทางกลับกันเธอรู้ว่าสิ่งนี้จะทําให้ลูซิเฟอร์เศร้ามากเมื่อเขาตื่นขึ้นมันจะเปลี่ยนชะตากรรมของเขาด้วยเธอไม่เชื่อว่าความสุขของเธอสําคัญกว่าอนาคตและความสุขของลูซิเฟอร์เธอยังยืนอยู่ข้างเคเลียนสูดหายใจเข้าลึกๆออกไปเธอเราจะหาวิธีอื่นเพื่อช่วยเขาคุณไปเถอะอลิเซียยังยืนอยู่ข้างลูซิเฟอร์ในที่สุดซลาซาก็เลือกที่จะเชื่อเคเลียนและเดินไปหาพวกเขา กองกำลังกบฏและขุนนางทั้งหมดยืนอยู่ต่อหน้าเซนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแคสเซเียตเท่านั้นคุณกำลังทำผิดพลาดเซนบอกกับกลุ่มเล็กๆแน่ใจว่าอยากทำเราแน่ใจออกจากที่นี่ทันทีเจียนี่กล่าวทำไมคุณถึงทำเช่นนี้คุณคิดว่าชีวิตของลูซิเฟอร์มีความสำคัญน้อยกว่าความสามารถของเขาหรือไม่ฉันไม่เห็นเหตุผลใดที่อาจารย์เซนต้องโกหกได้ปลดคืนลูซิเฟอร์ด้วยแคสเซเียตประกาศ เขามีความสุขในอาคาเดมีเมื่อเขาเชื่อว่าเขามีพลังเดียวเท่านั้นเราจะทําให้เขาปลอดภัยอีกครั้งถ้าคุณไม่ต้องการลูซิเฟอร์ที่อ่อนแอฉันจะพาเพื่อนของฉันกลับกลับไปที่บ้านที่แท้จริงของเขาฉันแน่ใจว่าเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของคุณปล่อยให้พวกเรามีเขาเถอะเขากล่าวเพิ่มเติมเขาเคยเห็นลูซิเฟอร์เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กใจดีที่มีแต่ความแข็งแกรง่งเขารู้ว่าลูซิเฟอร์ยังคงเป็นคนพิเศษแม้จะมีพลังเพียงพลังเดียว ยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าได้ห่างไกลจากการนองเลือดทั้งหมดนี้นี้ไม่ใช่อนาคตที่เลวร้ายอย่างสิ้นเชิงแคสเซเียคุณเข้าข้างเขาเหรออลิเซียถามฉันเข้าข้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูซิเฟอร์และการใช้ชีวิตทั้งชีวิตในบริเวณขอบรกนั้นไม่เหมาะกับเขาแคสเซเียตโตกลับ คุณเข้าข้างถูกแล้วแคสเซเียถ้าเราทิ้งลูซิเฟอร์ไว้กับเขาเขาคงตายและคุณปู่ของเขาคงโกรธมากฉันไม่อยากเห็นเพื่อนเสียใจฉันเลยอยากช่วยเพื่อนของคุณไม่ว่าจะลกด้วยอะไรก็ตามเซนบอกกับแคสเซเียคุณจะสนับสนุนฉันไหมสนับสนุนแคสเซเียสถามใช่ถ้าพวกเขาไม่คืนหลานชายของเพื่อนฉันฉันจะพาเขากลับด้วยกำลังถ้าฉันต้องกลายเป็นวายร้ายเพื่อช่วยเขาฉันจะเป็นหนึ่งเดียวแต่เธอพร้อมจะต่อต้านคนที่คุณทำงานไหมถ้าไม่ใช่ได้ปลดถอยออกมา เกล่าวขณะที่ประตูมิติปรากฏขึ้นรอบๆตัวเขาฉันแคสเซียตเหลือบมองทุกคนที่เขาใช้เวลาด้วยทุกคนปฏิบัติกับเขาเหมือนเพื่อนแต่มันเป็นเรื่องของลูซิเฟอร์เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดบทที่678-678ถึงถ้าไม่อยู่ที่นี่ถ้ามันสามารถช่วยลูซิเฟอร์ได้ฉันยินดีที่จะต่อสู้เคียงข้างคุณฉันแน่ใจว่าลูซิเฟอร์จะเข้าใจแคสเซียตพูดถือดาบของเขาไว้แน่น ในไทม์ไลน์ปัจจุบันการต่อสู้เพื่อดึงร่างของลูซิเฟอร์กำลังเกิดขึ้นในอีกที่หนึ่งลูซิเฟอร์ยืนอยู่ภายในลิฟต์ซึ่งหยุดทำงานกระทันหันพลังหมดหรือยังซาเลถามให้ฉันลองเปิดประตูดูเขาใช้นิ้วจิ้มที่ประตูโลหะและพยายามดึงประตูให้เปิดออกเหมือนเราอยู่ในระหว่างชั้นฉันก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไฟดับแต่เป็นลิฟต์ที่ปิดอยู่ลูซิเฟอร์ตอบพวกเขาคงอยากจะดักจับเราอืมคิดมากว่าเราทำได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเลย ลูซิเฟอร์ยกมือขึ้นสร้างดับสายฟ้าร่างกายของเขาเริ่มลอยขึ้นเขาแทงดับที่มุมด้านบนและเริ่มหันในเวลาเดียวกันเขาใช้ลมเพื่อให้สารเล่ลอยตัวเพราะเขาจะทําให้ทั้งชีวิตลม้มลงเมื่อเขาเริ่มเชือนลิฟจากขอบหนึ่งไปอีกขอบหนึ่งลิฟก็เริ่มไม่สเสถียรตุด๊ดทันทีที่เขาหันเสร็จลิฟที่เหลือก็ลม้มลงด้วยแรงที่เหลือเชื่อในขณะที่ครึ่งบนบินขึ้นด้วยแรงที่คล้ายคลึงกันลมของลูซิเฟอร์ยิ่งขยายมากขึ้นไปอีก เขาบินต่อไปและหยุดหลังจากไปถึงชั้นบนสุดเท่านั้นเขาเริ่มเฉือนประตูลิฟต์โดยใช้ดาบสายฟ้าเล่มเดียวกันหลังจากตัดประตูแล้วเขาก็เหยียบพื้นด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยที่ไม่มียามในขั้นต้นเขาเดาว่าเขาจะเจอกระสุนที่พุ่งเข้าหาเขาดูเหมือนว่าการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดจะกระสุกตัวอยู่ที่ชั้นล่างดีสําหรับเราเขาแทงดาบเข้าไปในส่วนควบคุมของลิฟต์อีกตัวเพื่อไม่ให้มันทํางานตอนนี้ไม่มีใครสามารถมาที่นี่ได้โดยไม่ต้องใช้บันได เขายังปิดบางทางเข้าบันไดด้วยบาเรียของเขาก่อนที่จะเดินไปตามถงทางเดินห้องไหนซาเล่ถามใกล้เคียงที่สุดไม่ว่าจะถูกหรือถูกลูซิเฟอร์พูดอย่างเกียดคร้านไม่ใช่ว่าคนนั้นจะไม่สามารถหาคำตอบให้เราได้เขาวางมือลงบนประตูซึ่งเริ่มเน่าเปื่อยยอะอย่างช้าๆนี่นี่คือเหตุผลที่คุณไม่กินด้วยมือของคุณหรือไม่ซาเลถามเมื่อสังเกตเห็นการสลายตัวใช่มันเคลื่อนไหวอย,อยู่เสมอ ลูซิเฟอร์ตอบพร้อมยิ้มอะไรก็ตามที่ฉันสัมผัสจะถูกทำลายจากนั้นอีกครั้งมันไม่ใช่แค่ด้วยพลังของฉันมันเหมือนกับโชคชะตาของฉันไม่ว่าฉันจะเดินไปที่ใดความตายและการทำลายล้างจะตามมาลูซิเฟอร์ยิ้มซ่อนอารมณ์ที่เข้าใจยากในดวงตาของเขาประตูถูกทำลายจนหมดทำให้คนอื่นๆเข้าไปได้คักคุณเป็นใครผู้ชายแต่งตัวดีนั่งอยู่หลังโต๊ะเมื่อเห็นคนแปลกหน้าสองคนเข้ามาหลังจากทำลายประตูของเขาเขาก็ลุกขึ้นยืน เขาดึงลิ้นชักขณะมองหาปืนหาอาวุธหรืออะไรเรียกพอเดี๋ยวผมรอลูซิเฟอร์พูดอย่างเกียจคร้านแล้วเดินไปที่หน้าต่างด้านหลังเขามองดูเมืองผ่านหน้าต่างเมืองดูแต่ก่างไปจากที่มันกำลังจะกลายเป็นฉันต้องบอกว่าฉันชอบการทำสำนีมากกว่ามันดูเงียบสงบมากตรงกันข้ามกับความแออัดที่พลุกพล่านชายคนนั้นนำปืนออกมาและเล็งไปที่ลูซิเฟอร์คุณคือใครคุณช้าไปหน่อยคุณใช้เวลาสามนาทีในการค้นหาปืนของคุณ ลูซิเฟอร์หันกลับมาอย่างเกียดคร้านมันค่อนข้างแย่เมื่อพูดถึงการป้องกันตัวรู้ไหมตอบผมมาคุณเป็นใครฉันเป็นแค่พลเมืองที่กังวลและกำลังมองหาใครสักคนและฉันก็สงสัยว่าคุณจะช่วยฉันหาคนคนนั้นได้ไหมฉันอยู่แผนกการเงินฉันจะช่วยคุณหาคนได้อย่างไรฉันไม่ได้หลงทางและถูกค้นพบบอกแรงจูงใจที่แท้จริงของคุณมาสิฉันไม่ได้ล้อเล่นด้วยปืนฉันจะยิงจริงๆจะยิงจริงเหรอลูซิเฟอร์ถามอย่างขบขัน ฉันคิดว่าคุณพูดเล่นเอาล่ะตลกมากพอแล้วตรวจดูระบบของคุณแล้วหาคนที่ชื่อจูเลียนอาซาเดให้ฉันฉันบอกแล้วไงว่าฉันช่วยเธอไม่ได้ถ้าคุณไม่ออกไปคุณจะวุ่นวายมากฉันยังแจ้งเตือนให้ระปภพ,พวกมันจะถึงแล้วอ้อสงสัยจะเป็นเช่นนั้นลูซิเฟอร์ตอบอย่างขบขันเล็กน้อยฉันคิดว่าพวกเขาจะยุ่งอยู่กับการพยายามหาวิธีที่จะเหยียบชั้นนี้ตั้งแต่แรกแต่ฉันสามารถส่งคุณไปหาพวกเขาได้ถ้าคุณต้องการวิธีที่เร็วกว่าเพื่อพบกับพวกเขา เขาดีดนิ้วทำให้ปืนหลุดมือชายคนนั้นปืนปรากฏในมือของลูซิเฟอร์ภายในไม่กี่วินาทีมันก็ถูกทําลายอย่างสมบูรณ์แล้วคุณจะช่วยฉันตอนนี้ไหมเพราะฉันมีวิธีอื่นที่จะโน้มน้าวใจคุณถ้าคุณไม่ทําทางอื่นชายคนนั้นถามลูซิเฟอร์ต่อยกระจกหน้าต่างจนแตกแก้วบางชิ้นโดนมือเขาจนเลือดออกแต่ไม่นานเลือดก็หยุดไหลลูซิเฟอร์โบกมือโดยใช้ลมผลักชายคนนั้นออกไปนอกหน้าต่างอา ชายคนนั้นกรีดร้องขณะที่เขาถูกผลักออกไปนอกหน้าต่างแต่เขารู้ว่าเขาไม่ได้ตกลงมาเขากำลังลอยอยู่ในอากาศคุณช่วยฉันหาคนที่ฉันกำลังมองหาหรือฉันจะช่วยคุณค้นหาพระเจ้าลูซิเฟอร์พูดพร้อมยิ้มเข้าใจฉันเข้าใจแล้วฉันจะช่วยคุณได้โปรดพาฉันเข้าไปด้วยเด็กดีลูซิเฟอร์พาชายคนนั้นเข้าไปฉันไม่รู้ว่าคุณทำได้ยังไงแต่ฉันต้องการที่ตั้งของจูเลียนอาซาเดเขาเป็นพลเมืองของที่นี่ เขากล่าวเสริมขณะนั่งบนเก้าอี้ตัวหนึ่งขาข้างหนึ่งวางเนื้ออีกข้างหนึ่งยืนทำไมเขาถามเมื่อมองย้อนกลับไปที่ซาเล่นั่งลงอาจต้องใช้เวลาสักหน่อยคาริเซ่ได้พบกับชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีขาวาราวกับเป็นหมอแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวชายผู้นี้มียามสองคนยืนอยู่ข้างหลังเขาทั้งสองถืออาวุธ ชายคนนั้นมีผมยาวสีขาวท,ท,ทั้งทั้งที่ดูเหมือนเพิ่งจะอายุยี่สิบต้นต้นดวงตาสีน้ำตาลแดงและหน้าตาดีของเขาทำให้ผู้หญิงหลายคนมองมาที่เขาขณะที่พวกเขาเดินผ่านมาผู้ชายคนนั้นให้ความสำคัญกับคาริเซมากกว่าคุณมาช้าจังฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้จากคุณชายคนนั้นพูดฉันมาช้าฉันรู้แต่มีบางสถานการณ์ที่ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามเราขอเข้าไปที่หัวข้อนี้ได้ไหมทำไมเรามาที่นี่ตลอดทางคาริเซถามอ ถ้าไม่อยู่ที่นี่เราจะไปที่ไหนคุณรู้ว่ามันยากในการผลิตถุงมือพวกเราใช้ของที่มีอยู่หมดถ้าไม่ได้รับมากกว่านี้เราไม่สามารถทําถุงมือเหล่านั้นหรือสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกชายคนนั้นกล่าวยิ้มยิ้มคุณหมายถึงที่นี้มีสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าคาริเซถามบทที่679ถึง679ภารกิจตามแหล่งที่มาของฉันมันอยู่ที่นี่ในเมืองนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเรียกคุณมาพบฉันที่นี่เพราะฉันจะต้องการคุณถ้าฉันต้องการรับมัน ชายคนนั้นกล่าวบอกมาว่าเราต้องไปที่ไหนคลาริสเซออกคริหัสนักสะสมโบราณเขาชื่อรามียนอาเซตชายคนนั้นตอบผู้ชายคนนั้นคือวารีนอใช่ไหมระดับความปลอดภัยของสถานที่นั้นคืออะไรคลาริสเซถามอตัวประัดในหน้าที่แล้วเขาหลักเขาเป็นตัวแปรหรือไม่ฉันได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเขาแล้วเขาไม่ใช่ตัวแปรชายคนนั้นตอบ แต่เขารวยจริงๆเพราะเขามีเงินและของสะสมที่แพงมากการรักษาความปลอดภัยจึงแน่นมากนอกจากนี้เขายังใช้วาเรียนด้วยไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับวาเรียนเนื่องจากเขาไม่ได้ออกจากคฤหาสน์เขาเป็นเหมือนแขกของบ้านณจุดนี้มากกว่ายามดังนั้นเราจึงไม่รู้ความสามารถของวาเรียนคาริเซพ่พึมพุมก็ได้อย่างน้อยคุณรู้ไหมว่าวัสดุที่เราต้องการเก็บไว้ที่ไหนชายคนนั้นยักไหล่ฉันรู้แค่ว่ามันอยู่ในคฤหาสน์แล้วเราจะไปหามันได้ยังไง เราต้องไปถามรอบๆชายคนนั้นตอบต้องมีคนรู้จักส่วนใหญ่น่าจะเป็นราเมียนไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการบุกเข้ามาก่อนที่ใครจะรู้ว่ามันเป็นภารกิจใช่ไหมคลาริสเซถามมอมันเป็นภารกิจจะยึดครองที่เหมาะสมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการต่อสู้น่าจะมากที่สุดชายคนนั้นพูดนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการคุณที่นี่ฉันมีเส้นทางหลบหนีพร้อมแล้วเสร็จแล้วเราจะออกจากเมืองไม่มีใครรู้ว่าเรามาจากเอลิเซียม คาริเซ่กระลังศีรษะของเธอฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันไม่มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าก,กังวลไปไม่มีอะไรจะผิดพลาดยิ่งกว่านั้นฉันจะไปกับคุณยามของฉันจะอยู่ข้างนอกเพื่อเตือนเราในกรณีที่มีคนเข้าใกล้คาดคุณพร้อมหม่เราไม่สามารถชะลอภารกิจได้จริงๆ,ๆเฮ้ฉันพร้อมแล้วคลาริเซพอยักหน้าในที่สุดเหลือบมองถุงมือของเธอ เธอต้องการวัสดุสำหรับถุงมือเพิ่มมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าชีวิตยากลำบากสำหรับเธอที่ไม่มีถุงมือหลังจากได้รับถุงมือเธอเชื่อว่าเธอได้รับโอกาสครั้งที่สองที่จะมีชีวิตที่ค่อนข้างปกติเธอไม่สามารถกลับไปสู่ตัวตนเดิมของเธอที่ซึ่งทุกสิ่งที่เธอสัมผัสได้ถูกทำลายลงการตัดสินใจที่ดีตามฉันมาชายคนนั้นพูดอย่างใจเย็นขณะที่เขาเริ่มเดินคลาริสเซเดินตามชายคนนั้นไป เงาดำยังคงตามหลังคลาริสเซมันไม่ได้สกัดกั้นหรือโจมตีมันกลับติดตามอย่างเงียบาบๆราวกับเป็นสายลับการบุกเข้าไปในบ้านด้วยวาเรียนนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับฉันที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จเมื่อเธอต่อสู้กับวารีนฉันสามารถลูซิเฟอร์รออยู่บนเก้าอี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค้นหาจูเลียนอาซาดในฐานข้อมูลของเขาเพื่อค้นหาบันทึกทางการเงินของชายคนนั้นบอกหน่อยได้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นอายุเท่าไหร่ เขาถามลูซิเฟอร์ขณะมองดูเขาด้วยความสงสัยอาเมื่อได้ยินคำถามลูซิเฟอร์ก็ว่างเปล่าเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนจูเลียนไม่ได้แก่ขนาดนั้นเมื่อลูซิเฟอร์พบเขาเขาน่าจะอายุสาสิบต้นเมื่อ,อลูซิเฟอร์กลับมาทันเวลาไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนนั้นยังเป็นเด็กหรือเขายังไม่เกิดด้วยซ้ำถ้าเป็นกรณีนี้ไม่มีทางที่เขาจะมีสิ่งที่ฉันกำลังมองหาได้เราแค่หวังว่าเขาจะดูอ่อนกว่าวัยจริงๆนั่นน่าจะเป็นไปได้ทีเดียวสำหรับความสามารถของเขา ลูซิเฟอร์มองโลกในแง่ดีหลังจากตระหนักถึงช่องโหว่ในแผนซึ่งปรากฏชัดมากแต่เขาก็ยังพลาดตอนนี้เขาอายุส1อดปีแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะเป็นเด็กหรือบางทีเขาอาจเป็นวัยรุ่นแค่หาจูเลียนอาซาเดให้ฉันเจอก็พอเขาบอกชายคนนั้นชายผู้นั้นมองลูซิเฟอร์ด้วยความประหลาดใจชั่วขณะเขากำลังมองหาคนและเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนั้นอายุเท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องแปลกอย่างแน่นอนเขาหันความสนใจของเธอกลับไปที่หน้าจอ หลังจากห้านาทีเขาเซ็นสัญญาไม่ฉันหาจูเลียนอาซาเดไม่พบไม่ว่าเขาจะไม่มีตัวตนหรือเขาซ่อนตัวเก่งจริงๆแต่นั่นอาจเป็นกรณีได้ถ้าเขายังเป็นเด็กฉันเจออาซาเดอ,อีกตัวในเมืองแล้วถ้าเพียงชื่อของเขาคือจูเลียนเราก็สามารถทำได้ที่นี่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรลูซิเฟอร์ถามสักครู่นะครับชายคนนั้นหันหน้าจอไปที่ลูซิเฟอร์ให้เขาเห็นใบหน้าของชายคนนั้น ใบหน้านี้ฉันเห็นความคล้ายคลึงกันกับจูเลียนได้อย่างแน่นอนแต่เขาแก่กว่าจูเลียนบางทีจูเลียนอาจเป็นลูกชายของเขาผู้ชายคนนี้เป็นใครฉันต้องการที่อยู่ของเขาเขาเป็นที่รู้จักในนามราเมีโนอาซาเดเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมากจากสิ่งที่ฉันเห็นชายคนนั้นพูดออกมาธุรกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับเขาคฤราสห์ของเขาอยู่เมื่อไกลาจากที่นี่ส่งโทรศัพท์ของคุณมาให้ฉันแล้วเปิดสถานที่เพื่อให้มันพาเราไปที่นั่นลูซิเฟอร์บอกชายคนนั้นด้วยขมวดคิ้ว มอโทรศัพท์ฉันคุณจะให้โทรศัพท์หรือชีวิตของคุณลูซิเฟอร์ถามฉันให้ชายคนนั้นเปิดแผนที่บนโต๊ะของเขาแล้ววางลงบนโต๊ะมันจะนำทางคุณไปสู่คฤหาสน์ดีฉันจะวางโทรศัพท์ไว้นอกคฤหาสน์อีกสองสามชั่วโมงคุณสามารถไปรับได้ระหว่างนี้โปรดพยายามอย่าส่งกองกำลังไปที่นั่นฉันไม่อยากทำอะไรโง่งๆต่อหน้าสองคนนี้จริงๆมันจะเป็นอิทธิพลที่ไม่ดีลูซิเฟอร์บอกชายคนนั้นก่อนจะบินออกไปนอกหน้าต่าง โทรศัพท์และซาเล่บินตามหลังเขาเพียงเพื่อจะหยุดพวกเขาสังเกตเห็นเฮลิคอปเตอร์ทหารสองลำมาทางพวกเขาพวกเขาเรียกตัวสำรองแล้วเหรอลูซิเฟอร์ถอนหายใจมากสำหรับการรักษาสิ่งที่เป็นบวกฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้เขาบกมือส่งคลื่นลมขนาดใหญ่ซึ่งทำให้เฮลิคอปเตอร์บินหนีไปโยนทิ้งในเวลาเดียวกันเขาก็บินไปที่คฤหาสน์ซึ่งแสดงบนโทรศพัพท์ คลาริสเซมาถึงคอหาสอพร้อมกับเจคอและองครักษ์ทั้งสองเจ้าหน้าที่ทั้งสองได้รับคำสั่งให้ปิดถนนทั้งสองข้างเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องสงสัยเดินผ่านโดยไม่มีข้อมูลหลังจากทิ้งพวกเขาคาริสเซช่วยแจ็คบินพาเขาขึ้นไปบนหลังคาขณะหลีกเลี่ยงกล้องเธอเปิดประตูบนหลังคาด้วยความสุดโสมและลงไปกับเจคอพยายามฆ่าคนให้น้อยที่สุดเจคอบอกกับคลาริสเซเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์กลายเป็นเรื่องใหญ่ ฉันรู้ฉันจะข้อพวกมันออกไปไม่ต้องกังวลคลาริสซอบดีถ้าจะไม่ผิดราม,มีนต้องอยู่ชั้นบนสุดเราอยู่ใกล้เธอพอสมควรแล้วแต่น่าจะมีกล้องอยู่รอบๆถงทางเดินถ้าเราเห็นยามจะล้อมเราไว้ภายในไม่กี่วินาทีเจคอก่าวบทที่680-680ของขวัญงั้นเราต้องดูแลกล้องก่อนแน่นอนคุณจะมีเวลาไม่กี่วินาทีในการทา ถ้ากล้องถูกทำลายพวกยามจะไม่เตือนเหรอคลาริสเซถามอพวกเขาจะทำได้แต่จะไม่ส่งสัญญาณเตือนส่วนใหญ่จะสงสัยว่ามีข้อบกพร่องในระบบพวกเขาจะมาตรวจสอบเป็นการส่วนตัวและจะไม่เป็นจำนวนมากดีกว่าเสียงเตือนแจ็คตอบกลับทันทีที่คลาริสเซเหยียบพื้นเธอส่งใบพัดลมไปตามถงทางเดินเพื่อหันกล้องทั้งหมดที่ทคอยจับตาดูถงทางเดิน นอกจากกล้องแล้วถงทางเดินก็ว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงไม่มียามาอยู่ที่นั่นเพราะรามีนอโไม่ชอบทหารที่อยู่ใกล้ครอบครัวของเขาคลาริสเซก้าวไปข้างหน้าแต่เจคอ,อหยุดเธอแล้วตอนนี้ล่ะคลาริสเซถามและจ้องมาที่เขามีเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวห้ามเดินบนพื้นห้ามเดินบนพื้นเจคอ,อกล่าวดูเหมือนคุณจะรู้เรื่องสถานที่นี้มากสำหรับคนที่อ้างว่าไม่รู้ว่าวัสดุที่เราต้องการอยู่ที่ไหนคลาริสเซพูดพลางขมวดคิ้ว มุ่งไปที่เป้าหมายคุณจะมีเวลาทั้งหมดในโลกนี้เพื่อคิดเรื่องไร้สาระในภายหลังเจคอเตือนคลาริสเซขณะที่เขานำลูกบอลโลหะขนาดเล็กออกจากกระเป๋าของเขาแล้ววางลงบนพื้นนั่นอะไรคลาริสเซถามอแค่ของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับแขกที่อาจขึ้นมาดูพื้นตอนนี้กล้องหมดเจคอตอบอะไรก็ตามคลาริสเซกรอกตาของเธอเธอเริ่มลอยขึ้นไปในอากาศและบินกับเจคอไปที่ห้องที่ปลายอีกด้านของโถงทางเดิน นี่คือห้องมันจะถูกล็อกจากข้างในคุณรู้ว่าต้องทำอย่างไรฉันรู้คาริเซ่ถอดถุงมือและวางมือบนประตูซึ่งเริ่มเสื่อมสภาพประตูเปิดออกเมื่อล็อกถูกทำลายคาริเซ่และแจ็คก,ก้าวเข้ามาในห้องอีกด้านหนึ่งลูซิเฟอร์และซาลาซาเพิ่งขึ้นไปบนหลังคาคอหาสอเช่นกันแทนที่จะใช้เส้นทางยาวจากทางเข้าหลักเขาเลือกที่จะแอบเข้าไปข้างในกับซาเล่ที่นี่ไม่มีประตูหรือการรักษาความปลอดภัยแย่อะไรอย่างนี้ ซาเล่พูดเมื่อพบว่าประตูหายไปน่าสนใจแน่นอนลูซิเฟอร์พึพมพำขมวดคิ้วเพื่อความแน่ใจเขากระจายการปฏิเสธพลังงานไปรอบบอๆตัวเขาอยู่ในระยะสองเมตรจากฉันเขาบอกกับซาเล่ เขาไม่รู้ว่าพ่อของจูเลียนจะมีความสามารถแบบเดียวกับจูเลียนหรือไม่แต่ถ้าเป็นกรณีนี้เขาจำเป็นต้องใช้มาตรการป้องกันทั้งหมดที่เขาทำได้แม้ว่าจะต้องใช้ร่างกายอย่างหนักเพื่อรักษาระดับพลังงานเอาไว้รักษาไว้เพราะการปฏิเสธพลังงานของเขาไม่สมบูรณ์เขาไม่ได้ขโมยการปฏิเสธพลังงานจากยาสมนีนอเหมือนที่เขาต้องทำเพื่อความสามารถส่วนใหญ่ของเขากลับกลายเป็นเสื้อภัยรดที่ซ่อนเร้นสำหรับเขาเมื่อเขาสังหารผู้นำสภาวอลล็อกในจกักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ ชายคนนั้นได้ขโมยพลังของยาสมีนอและอาเธอร์ไปชั่วคราวอย่างไรก็ตามทันทีที่ลูซิเฟอร์ฆ่าชายคนนั้นความสามารถชั่วคราวที่เขาขโมยมาจากทั้งสองก็เริ่มกลับไปอย่างร่างของเจ้าของเดิมเมื่อถึงเวลาที่ลูซิเฟอร์ดูดซับร,ร่างกายสุดท้ายของชายผู้นี้พลังของอาเธอร์ก็ทิ้งเขาไปโดยสมบูรณ์แต่ความสามารถของยาดมีนเพียงเล็กน้อยยังคงอยู่ในร่างกายของเขาและค่อยๆย,ย้อนกลับอย่างช้าๆ หลังจากที่ลูซิเฟอร์ดูดซับร่างกายชิ้นส่วนลบล้างพลังงานก็ก่อตัวเป็นแกนของมันเองภายในร่างกายของเขาแต่ต่างจากแกนของหยาดมีนอมันเล็กกว่าและไม่สมบูรณ์มากมันให้พลังของหยาดมีนอแก่เขาแต่เนื่องจากความไม่สมบูรณ์มันจึงมาพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานจำนวนมากเพื่อรักษาบาเรียไว้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่ให้บาเรียทำงานตลอดเวลา การดูดซับนั้นทำให้เขามีความสามารถอื่นๆรวมทั้งปีกแห่งความมืดแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาไม่สามารถใช้ความสามารถที่อนุญาตให้ชายผู้นี้ยืมความสามารถของผู้อื่นได้แต่เขารู้สึกว่าความสามารถปรสิตของเขาแข็งแกร่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาไม่เข้าใจพื้นฐานของมันแต่ตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นหลังจากดูดซับความสามารถของจูเลียนเขาเชื่อว่าถ้ามีความสามารถที่ขัดแย้งกันก็ต้องมีความสามารถที่เสริมซึ่งกันและกันด้วย นั่นทำให้เขามีคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับคำถามเก่าที่รบกวนจิตใจของเขาเกี่ยวกับความสามารถในการยืมไปที่ไหนตามที่เขาพูดมันถูกควบคุมโดยประสิทธตอเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับที่เขาทำให้สายฟ้าของเขาแข็งแกร่งขึ้นโดยการเสียสละความสามารถอื่นๆความสามารถที่อ่อนแอกว่าถูกกลืนกินโดยการควบคุมประสิทธิ์ที่แข็งแกร่งกว่าไม่ใช่ร่างเก่าของฉันดังนั้นมันอาจจะต้องเสียฉันมากกว่าเราต้องสกัดกั้นราเมียนให้เร็วขึ้นเขาก้าวลงบันไดขั้นแรก เมื่อลูซิเฟอร์ไปถึงชั้นบนสุดเขาสังเกตเห็นลูกบอลเล็กๆอยู่บนพื้นเขาเพิ่งสังเกตเห็นลูกบอลเมื่อลูกบอลเริ่มส่งเสียงบี๊บซ้ำๆระเบิดลูซิเฟอร์พึมพำกรอกตาเขาเหวี่ยงบารียพลังงานไปรอบๆลูกบอลเล็กๆดักไว้บูมภายในไม่กี่วินาทีลูกบอลก็ระเบิดเติมอุปสรรคด้วยควันเป็นวิธีต้อนรับแขกที่น่าสนใจแน่นอนลูซิเฟอร์หัวเราะออกมาสิ่งนั้นฉันเคยเห็นมาก่อน คุณมีลูซิเฟอร์ถามใช่มันถูกใช้ในเอลิเซียมโดยเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วนี้ไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นแก๊สนอนหลับนอนกรนกรอดคล้ายกับที่เคนทำเพื่อเรานั่นแหละคือที่มาของความคิดยามยังขึ้นบันไดเพื่อตรวจสอบกล้องเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นลูซิเฟอร์คุณมือในอากาศพวกเขาสั่งลูซิเฟอร์ตามที่คุณพูด ลูซิเฟอร์เริ่มยกมือขึ้นในเวลาเดียวกันเขาได้ถอดบาเรียของเขาออกจากกำแพงและส่งลมที่พัดมาซึ่งนำควันทั้งหมดมาสู่ผู้คุมนนี่เมื่อสูดควันเข้าไปทั้งหมดยามก็เริ่มรู้สึกอ่อนแอไม่นานพวกมันทั้งหมดก็ลม้มลงกับพื้นและพอพึ่งละลิงไม้ไต่คูอ,อ๋องย,ยักษ์หลับไปอย่างรวดเร็วง่ายมากเอาล่ะได้เวลาไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วเขาเริ่มเดินไปที่ห้องแรกอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาก้าวแรกเขาก็หยุดบี๊บบี๊บบี๊บ เสียงปลุกดังก้องกังวานในคฤหาสน์แน่นอนว่าพวกเขามีการรักษาความปลอดภัยที่น่ารำคาญลูซิเฟอร์ชมขณะที่เขาเตะเปิดประตูบานแรกซึ่งว่างเปล่าเขายังคงเตะประตูโดยไม่สนใจเสียงเตือนจนกระทั่งมาถึงห้องสุดท้ายนี่เขาสังเกตเห็นร่องรอยของความผุพังที่ประตูซึ่งทำให้เขาเข้าใจทันทีว่าใครอยู่ที่นี่เธอมาที่นี่ทำไมเขาพึมพมขณะผลักประตูเปิดอะไร ทันทีที่ลูซิเฟอร์เปิดประตูสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปแม้แต่ซาเล่ก็ยังรู้สึกรังเกียจเล็กน้อยกับสิ่งที่เห็น